แล้วความฝันนี้ฉันก็เป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้คุณโตโน่ติดต่อมาหาดิฉันเองโดยตรงโทรมาหาดิฉันเองโดยตรงว่าอยากจะเชิญให้มาร้องเพลงคู่กันเนื้อเพลงแต่ละคำที่เขาเขียนออกมาก็คือยังบอกโน่แบบเขียนแบบนี้ให้ฉันปะเนี่ยยอมรับว่ายังคิดถึงเธอไม่ใช่อ่ะยอมรับว่ายังคิดถึงเธอในวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เราอยากจะทำมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองนะคะปกติมันก็จะร้องเพลงแบบแค่แบบไปตามงานไปโชว์ตัวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแบบร้องแบบที่เป็นซิงเกิลจริงๆแต่ร้องคู่กับนักร้องมืออาชีพจริงๆเราก็เคยคิดว่าอยากจะมีสักโอกาสนึงที่จะได้แบบมาร้องเพลงแบบคู่กับศิลปินหนึ่งคนอะไรเงี้ยแล้วความฝันนี้ฉันก็เป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากเพราะว่าคุณโตโน่ติดต่อมาหาดิฉันเองโดยตรงโทรมาหาดิฉันเองโดยตรงว่าอยากจะเชิญให้มาร้องเพลงคู่กันเราก็แบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยคือผมก็ไม่ได้หมดร้องเพลงแบบว่าเก่งขนาดนั้นนึกว่าเพียงแค่จริตมันชอบใจมันชอบในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วคุณโตโน่ก็แบบติดต่อมาบอกว่าเพลงนี้อยากให้ไปลองฟังดูนะชื่อว่าเพลงแบบนี้ก็ดีแล้วซึ่งพอเราฟังเพลงแล้วก็เนื้อหาคือแบบผมมันโดนใจมากเลยมันก็เป็นเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักซึ่งมันก็ตรงกับตัวเราแล้วก็เนื้อเพลงแต่ละคำที่เขาเขียนออกมาก็คือยังบอกโน่แบบเขียนแบบนี้ให้ทันปะเนี่ยคือแบบเนื้อหามันใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจกันว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันความรักมันไปต่อไม่ได้แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ได้มาเข้าอัดกับโน่แล้วแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าโน่ร้องเป็นคีย์ผู้ชายใช่ป่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นคีย์ผู้หญิงมันก็ต้องแบบเสียงสูงมากอะไรเงี้ยก็เหินฟ้ามันไปหลายเหินเหมือนกันนะแต่ก็สนุกมากเลยเดี๋ยวไว้ไปดูนะว่าบรรยากาศของการเข้าห้องอัดเป็นยังไงแล้วอีกวันนึงนะคะจะเป็นการถ่าย MV ความใฝ่ฝันฉันก็ได้เป็นจริงอีกหนึ่งอย่างคือฉันเนี่ยอยากจะแบบว่าถ่าย MV สวยๆแล้วก็นั่งแบบร้องเพลงลิปซิงกับศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยไปดูนะคะว่าเนื้อหาของ MV ของไลฟ์เซสชั่นที่จะออกไปใน YouTube เนี่ยจะเป็นประมาณไหนตอนนี้เราก็ได้คุยคร่าวๆกับโน่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าต้องสวยต้องดีแน่นอนนะคะไว้ติดตามกันแต่ตอนนี้ไปดูกันในห้องอัดก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะบรรยากาศการทำงานยากหรือง่ายไปดูกันพอ5-4-3ปุ๊บดนตรีเริ่มขึ้นอุ้มก็เดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้โน่ก็นั่งอยู่แล้วอุ้มก็ขึ้นยอมรับว่ายังคิดถึงเธอครั้งที่ยังไม่ยินเพลงเก่าจะบ้านๆแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเจ้าสาวที่โอเคไม่สมหวังในความรักอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าบ่าวที่ไม่สมหวังในความรักแล้วก็มาร้องเพลงนี้ด้วยกันส่วนอันที่3คือเป็นคู่รักที่พออกเข้าใจกันหรือว่ามันเป็นคนที่เคยรักกันแล้วมันมาเจอกันมันก็จะได้นึกออกว่าโอเคอุ้มชอบฟิลแบบไหนชอบแบบไหนคนที่เคยรักกันแล้วมาเจอกันโอเคคิดเลยคือฮุกที่2อ่ะฮุกที่2ก็อาจจะไปร้องประสานแล้วให้อุ้มร้องเป็นหลักแต่เดี๋ยวเราไปลองเทสดูก่อนว่าตรงไหนที่มันสูงเกินไปมันยากไปอะไรเงี้ยจะได้หาช่วยวิธีนะเพราะข้างฮุกก็สูงมากนะสูงๆเพราะมันขึ้นสูงอ่ะเพราะฮุกก็ไปแต่ว่าเครื่องเสียงเราดีอยู่ไปกันเถอะลุยจ้าเด็กโตโน่คิดว่าฉันเป็นนักร้องอาชีพหรือไงโอ้เดี๋ยวก็ลองมึงดีวอร์มไปก่อนเนาะยอมนะที่ควรจะเลิกรักก่อนคงทุกข์แล้วที่เรายอมปล่อยรักไปไปได้ทั้งชีวิตคืนมาเพลงนี้ฉันเขียนขึ้นมาจากหัวใจเพื่อใช้มันแทนทุกคำลาพอได้ปะโอพอได้ปะไหนบอกว่ามันสูงไงก็สูงอ่ะร้องได้สบายๆเลยไม่ใช่นะ
จาะไม่ได้อะไรเลยได้เหรอได้จริงเหรอได้ครับได้เลยครับเนาะได้เลยครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก่อนยอมรับเธอยังคิดถึงเธอทุกครั้งที่ยังได้ยินเพลงเก่าชาวบ้านวานมันฟุ้งเรื่องราวที่ตกตะกอนในใจฉันมันย้อนภาพคืนวันที่เคยสวยงามโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะยอมรับว่ายังคิดถึงเธอยอมรับว่ายังคิดถึงเธอยอมรับว่ายังคิดถึงพี่ชายเหรอยอมรับว่ายังคิดถึงเธอยอมรับว่ายังคิดเอาใหม่เพื่อนไม่เป็นไรสบายสบายเลยอุ้มเข้าใจเดี๋ยวต้องลองไปอุ้มด้วยยอมรับว่ายังคิดถึงเธอยังคิดถึงเธอยอมรับว่ายังคิดถึงเธอทุกครั้งที่ยินเพลงเก่าจากเมื่อวานมันฟุ้งเรื่องราวที่ตกตะกอนในใจฉันมันย้อนภาพคืนวันที่เคยสวยงามคราวนี้อุ้มลองไม่ต้องไปสนใจอ่ะอุ้มว่ามันจะเพาะหรือไม่เพาะไม่ต้องสนใจเลยนะเอาท่อนA1 ก่อนครับเอาตามฟิลอุ้มเลยนะครับใช่ครับมันดีอยู่แล้วอ่ะอุ้มมีเรื่องในใจอยู่แล้วที่อยากจะพูดเขียนชื่อเราที่พื้นสายก่อนมันจะเลือนลบหายเมื่อโดนคำสาปใส่ฉันจำได้ดีวันนั้นที่บอกรักกันฉันจะเก็บไม่เป็นไรแล้วก็หยุดก่อนยังน้อยได้ยังเป็นเพื่อนกันอย่าวอร์มไปเรื่อยปุ๊บความรักงดงามเท่าไรจริงไว้ในความฝันยอมรับความจริงในวันที่ควรจะรักเธอได้อยู่ร้องแบบเมื่อกี้แหละครับเสียคำว่าเคยมันหายไงใช่ใช่เอาใหม่เพื่อนดีมากอันนี้เหนื่อยนะ2ประโยคติดเลยเนาะโอเคหัวโอเคครับก่อนที่เราจะไปท่อนแยกกันนะครับก่อนได้จะกลายเป็นร้อยแล้วกับก่อนรอยยิ้มของเราน้ำวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเอาอันนี้ให้ผ่านก่อนโอเคน้ำตาลมันก็จะยาวได้มากขึ้นใช่ใช่อุ้มสามารถลากได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยครับโอเคคุณได้ยินของเราน้ำวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลของเราจะกลายเป็นร้อยแล้วงั้นเราไปที่ตรงนี้เลยนะคงถูกแล้วที่เรายอมปล่อยรักไปเพื่อให้ได้ทั้งชีวิตคืนมาคงถูกแล้วที่เรายอมปล่อยรักไปแต่ว่าผมว่าไหวนะผมว่าอุ้มก็น่าจะไหวนะเพื่อให้ได้ทั้งชีวิตคืนมาต่อเลยอะก่อนรักจะกลายเป็นรอยร้าวอ่ะอุ้มก็มาร้องไปพร้อมกันกับเราก่อนได้กลายเป็นรอยร้าวนี่ร้องด้วยกันก่อนได้ยิ้มของเรานับวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาเหนื่อยมันนานเหนื่อยมันนานเอาเป็นผมร้องแบบนี้มันคงจะดีแล้วแล้วอุ้มร้องอย่างน้อยก็ยังเพื่อนกันโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาอย่างน้อยก็ยังเพื่อนกันขอไปคิดต่อก่อนคิดว่าจะรวมดีไหมแต่รวมมันก็โอเคนะ
ถ้าเราเออช่วยคิดก็ดีมากเลยเออมันร้องพร้อมกันมันก็ดีนะมันก็น่าเบื่อการที่ยืนเอาไว้ปวดเราจนเข้าใจคงถูกแล้วที่เรายอมปล่อยรักไปเพื่อได้ทั้งชีวิตคืนมาสู้เขาครับคุณอุ้มครับได้ดิได้ดิวะคุณโตโน่เขาเป็นใหม่คุณว่ามันก็เสียใจไม่อาจประคองรักของเราไปจนสุดทางปล่อยให้ความเป็นตัวเองคิดฝันกันไปคนละอย่างบังคับให้เราต่างตัดสินใจแบบนี้มันคงจะดีรักจะกลายเป็นรอยร้าวก่อนรอยยิ้มของเรานับวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาเหนื่อยวันนั้นที่ยืมมันเอาไว้ปวดร้าวจนเข้าใจคงทุกข์แล้วที่เรายอมปล่อยรักไปเพื่อได้ทั้งชีวิตคืนมาโอเคโอ้ยน้ำตาจะไหลขอบคุณมากครับอุ้มเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากยินดีมากมากเลยค่ะโอ้ดีใจขอบคุณโน่มากเลยที่ได้มาร้องเพลงมันเป็นมากนะเธอมันคือความฝันของฉันฉันอยากร้องเพลงก็เห็นไปเคยไปร้องในรายการอะไรเงี้ยอยากร้องแต่ไม่คิดว่าแบบแบบอย่างเงี้ยแบบร้องจริงๆเข้าห้องอัดแล้วได้ถ่ายแบบแบบเหมือนเอ็มบีด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยคิดต่อเนาะว่าแบบไลฟ์เซสชั่นเราจะทำยังไงขอบคุณนะอุ้มขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับได้ครับถ้าถ่ายสตูก็น่าจะเก็บเป็นง่ายแต่อาจจะถ่ายกันหลายรอบมันจะได้สวยๆเนาะแต่มันมีสตูอยู่สตูนึงที่มันแบบก็คล้ายๆกับเป็นผ้าม่านขาวเป็นโต๊ะสีขาวเก้าอี้สีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นขาวดำมั้งในเมื่อพลังงานมันมาแบบเนี้ยมันต้องไปใช่เอาแบบเรื่องของความรักเลยดีกว่าเนาะแต่อุ้มไม่ติดอะไรใช่ไหมติดอะไรอ่ะก็ไม่ถึงแบบสวยเลยไม่ติดเลยใช่ใช่แบบกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะแบบเป็นดราม่าไหมอะไรเงี้ยเรื่องความรักเรื่องนี้ไม่มีไม่ติดค่ะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้โอเคค่ะครับเสร็จแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยววันที่หายพี่บีไปด้วยเออดีได้มามวยกันคุณหายไวๆรักษาสุขภาพพี่ต้องดูแลตัวเอง